ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาสัซสกิในช่วง Q&A ครบ1,000ซับคืออันดับแรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนก่อนนะที่ให้ความสนใจกี่เยอะขนาดเนี้ยตอนแรกกี่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึง1,000ซับได้ด้วยซ้ำอะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่แบบดูแบบเฮ้ยเขามาดูเรานั่งบนนะ่นอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกี่ดูคลิปตัวเองแล้วกี่รู้สึกว่าตัวเองบ่นมากในช่วงแรกๆอะมันไม่เหมือนแบบ ตอนล่าสุดที่แบบเออยังแบบพอแปลได้แล้วมันก็ยังพูดลื่นไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แปลสับแปลอะไรยากๆคือแบบฉันไปนั่งย้อนดูคลิปแรกอะที่ครบคนดูหนึ่งมืนของตัวเองอะคือฉันยังพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องอยู่เลยเบื่อเบื่ออ่ะแต่ว่าเอาจริงแล้วปัจจุบันก็ลินพันบ่อยลินเปี้ยบ่อยเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่แค่แบบมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างงี้อีกระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มกันเลยดีกว่าคนแรกคนแรกมาจากน้องลินลินปะ RIA ลินลิน Q&A ค่ะพี่คิดยังไงกับราคาเกมของแคม b o บัตี้คะพอแปลเป็นเงินไทยมันมากไปน้อยไปยังไงขอความเห็นพี่หน่อยค่ะส่วนตัวของกี่เลยนะคิดว่าคุ้มราคาถึง ถ้าเอาตามจริงอะ่ะเอาตามความคิดทุกคนอะ่ะท,ทุกคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแพงไปหรือเปล่ามันไอ้นี่ไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ส่วนตัวกีคิดว่าในราคาพันสองกีคิดว่ามันคุม้มถ้ารวมแบบเวลาเล่นแล้วก็รูทเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเรื่องผิดพลาดเท่าไหรอ่อกีไม่ค่อยอยากจะเทียบกับเกมฟูลเซอร์วิสที่กีเล่นไปจนจบครั้งหนึ่งนะ คือกี่เล่นฟูลเซอร์วิสไปจนจบแล้วแค่ว่ายังไม่ได้แคดอ์อะกีมีความรู้สึกว่าฟูลเซอร์วิสมันขายความวายอย่างเดียวเลยเว้ยแต่แคนเบดดี้เนี่ยมันขายเนื้อเรื่องแล้วมันแบบมันดีอะภาพก็ไม่ค่อยแบบเผางานาเผาอ,อะไรอย่างเงี้ยฟูลเ s e r v วิ e คือบอกจะบอกว่าหลังๆอะเผามากเว้ยเออกลายเป็น <laughs> กลายเป็นนินไทยเกมหนึ่งไปแล้วให้ตายเถอะนี่ฉันไม่คิวเอ็นเอนะเนี่ยเรายาวด้วย ก็นั่นแหละในความคิดกีอ่ะกี่คิดว่ามันคุ้มกับเงินที่กี่เสียไปกี่โอเคถือว่าให้ผู้พัฒนาไปแต่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าเกิดเอาลงแพลตฟอร์มอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะคิดตามเป็นราคาไทยอ่ะเกมก็น่าจะเหลือแค่ประมาณหกร้อยเจ็ดรอยบาทนั่นแหละมาคนที่สองเลยดีกว่าชื่ออ่านไม่ออก โอเคกีขอไม่อ่านชื่อแล้วกันให้ทุกคนไปอ่านเองกีกลัวอ่านผิดไม่ใช่อะไรหรอก Q&A คุณกีคิดว่าจะเล่นเกมอะไรต่อไปในอนาคตงั้นเหรอยังไงก็เถอะสัญญาว่าจะติดตามต่อไปเลยด้วยอยู่กันนานๆนะคุณกีพักผ่อนได้นะปิ้วยิงหัวใจ <c oughs> ก็ขอบคุณก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็สำหรับคำถามขอบคุณสำหรับคำถามเดีมันจะดูเป็นนางงามเกินไปไหมเกมต่อไปที่คิดจะเล่นหรอ ถ้าเกิดไม่ใช่วอ่ะตอนเนี้กี่มีหลายเกมที่ค่อนข้างอยากจะเล่นเหมือนกันอย่าง s t a ิโอว l e y หรือว่า Cookie Run อะไรอย่างเงี้ย l l ก็อยากเล่นอยู่นะ v a l o r a n นก็อยากเล่นอยากทำหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกม Y เนี่ยก็กาจะแคสฟูลเซอร์วิตต่อโอเคนั okay. ่นแหละ <laughs> แต่คือแคนเบดดีเนี่ยยาวแน่ๆขนาดรูนนะซึ่งมีฉันยังทำไม่เสร็จเลยกี่เดือนแล้ววันเนี้ย ดูคลิปยาวไปคำถามต่อไปจากคุณเกิดมาใช้เวนทำไมต้องตั้งชื่อ YouTube แบบนี้มันไม่ดีเปลี่ยนชื่อนะ Q&A พี่กิคิดว่าตัวละครเก่าๆในภาคเคนทาโร่จะไปโผล่ในภาคของโยชิไหมเช่นเคนทาโร่นัสซีหรือว่าอายุเกินแล้วเข้าไม่ได้หรือ,อยังไงเพราะอยากเห็นตัวละครเก่าในรายเส้นใหม่ ส่วนตัวของกี่เลยนะกี่คิดว่าไม่เอาส่วนตัวคือเอาตามที่ออฟฟิเชีลประกาศเลยละกันเขาประกาศว่าในภาคเก่าตัวละครในภาคเก่าอะ่ะจะไม่กลับมาจะกลับมาแค่บางตัวละครแต่คือแบบถ้าเกิดคนส่งฟีดแบ็กไปเยอะๆอะ่ะไม่น่าเขาก็อาจจะเอากลับมาหมดเลยอืมนั่นแหละเอาจริงๆก็อยากให้เคนทาโร่กับนนะัทซ์มิกลับมาก็ <laughs> <g ül> คนต่อไปเช่องกีอีกแล้วขอไม่อ่านกลัวอ่านผิดไม่ใช่อะไรหรอ บางคนก็ซีเรียสเรื่องการอ่านชีวิตผิดกีก็เข้าใจเพราะก,กีก็ซีเรียสเวลามีคนมาอ่านชีวอกีผิดเหมือนกัน <laughs> พี่ชอบตัวละครไหนที่สุดในเรื่องนี้ครับ <laughs> มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าชอบนัซซูมีที่สุดไม่เห็นฉันอวยนัซซูมิเหรอฉันอวยนัซซูมีที่สุดเลยนะเว้ย <laughs> นั่นแหละแต่เอาจริงๆแล้วตัวละครที่กีชอบที่สุดในเรื่องนี้ก็คือยูกิโอคนนี้ยาวมากอ่าอันนี้อ่านออกบูฟ <laughs> ็อกเคแอนเอทั้งทีต้องถามให้สุดถ้าพี่ กินัซมิอะ what น้องเขาพิมพ์ผิดอะเดาพยายามอ่านแบบไอ้นี้ให้แล้วกันนะถ้าพี่กีเลือกนัซมิเป็นพระเอกแล้วอ,อีกอีกรูทพระเอกคือใครคือเกมเนี่ยมันมีห้ารูทมันมีพระเอกห้าตัวเอ้ยเรียกเป็นตัวเลยมันจะมีพระเอกห้าคนคือนัซมิโยอิชิฮันเตอร์ ฮันเตอร์นี่ต้องเป็นนายเอกแล้วล่ะแล้วก็ฮีโร่แล้วก็ไทกะไทกะเป็นได้ทั้งไพเอกและนายเอกรูท,ที่พี่เล่นบ่อยที่สุดตอนนี้เกมนะพี่เล่นไปแค่รูทของนัสมีอย่างเดียวพี่ฉากไหนในแคมบัตดี้ที่สุดคืออะไรน่าจะประมาณชอบฉากไหนในแคมบัตดี้มากที่สุดฉากที่ชอบที่สุดเหรอคือตอนจบของรูทนัสบีกับเคทาโ่ Halo. แต่ไม่สปอยไปดูกันเอาเอง ไม่สบอยไม่สบายเกมแพงไหมกี่บาทประมาณหักภาษีทั้งหมดแล้วก็ประมาณพันสองร้อยเสิบห้าบาทถ้าแปลเป็นเงินไทยนั่นแหละ <c oughs> ตัวละครรับในแคนบัดดี้มีกี่ตัวฉากเพลงเปิดมันมีภาพตัวละครรับด้วยย้อนไปดูที่อีพีหนึ่งจะบอกว่าไม่มีนะ นอกจากจะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าไงเลือกรูทอย่างเช่นเลือกรูทฮีโร่ก็จะมีแม่ฮีโ,โร่โผล่มาเลือกรูทฮันเตอร์ก็จะมีพ่อกับแม่ฮันเตอร์โผล่มาเลยไงพี่กี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบสองจะยี่สิบสามปีนี้มาร์คอร์ดพี่ได้แรงบันดาลใจจากอะไรมันคล้ายของผมเหรอแค่ของผมเป็นผู้หญิงไม่ใช่สาวดุน่นเพราะเคยวาดเล่นแต่เป็นมาร์คอร์ด แรงบันดาลใจของมาสคอตพี่ก็คือพี่ชอบสีฟ้าแค่นั้นเลยแล้วก็ชอบแมวเป็นทัดแมวก็เลยมีหูจบก็คือสร้างเขาวาดแล้วก็เอามาเป็นรูปปก YouTube ตอนนี้กำลังคิดมาสคอตใหม่ให้เป็นแบบคนเลยอะ่ะก็รอดูนะขอพี่กี่โอเคขึ้นไหมเห็นไอ้ด้วยเอาจริงๆอะ่ะกี่เป็นเป็นหายๆบ่อยมากเลยเว้ยกับเรื่องคอเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน น่าจะเป็นพราะภูมิแพ้ด้วยแหละส่วนหนึ่งอะพี่กิคิดว่าเกมที่จะเล่นต่อไปคือเกมอะไรต่อไปแล้ว <laughs> เกมมีปัญหาบ่อยแค่ไหนเอาจริงๆเกมมันไม่มีปัญหาหรอกคอมฉันอะมีปัญหาแหลกอะไรนักหนาก็ไม่รู้แต่คือเวลามีปัญหาอะไรเขาก็แก้บักเร็วอยู่นะอย่างเช่นแพด2.2ที่เขาปล่อยมาล่าสุดอะพอมีบัคเขาก็แก้เป็น2.2.1นั่นแหละ อืมทีมงานก็ทํางานเร็วมากพิกี่คิดว่าตัวละครในเกมอายุเท่าไหร่กันส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะสิบห้าสส่วนพ่อคุณโยชิยูริไอเดนนาโอโตะก็น่าจะประมาณ22-25ส่วนโกโรก็น่าจะสิบยี่คือมันมีวิกิพีเดียของเกมนะอยู่อะแล้วเขาจะบอกอายุหมดเลยว่าตัวละครไหนอายุเท่าไหร่แต่สําได้แค่ของเค n นทาโร่ยี่สิบ แล้วก็ของนัซึมิน่าจะยี่สิบเอ็ดคนอื่นน่นาจะย่สิบเอ็ดขึ้นน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้ยแต่แปลกอะถ้าเป็นตัวละครชั้นปฐมมันจะอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดได้ไงวะเออต้องไปดูอีกทีอะจำไม่ได้เหมือนกันอะไม่แน่ใจภาษาอังกฤษดีขึ้นไหมของผมดีขึ้นเพราะคลิปพี่ขอบคุณครับเอ้ยถ้าดีขึ้นมันก็ดีอะ่ะ แต่คือสําหรับกีอ่ะกีคิดว่ากีอ่านภา,าษาอังกฤษถ้าอ่านเป็นคํำอังกฤษอะกีอ่านไม่ได้แต่ว่าถ้าเห็นน่ะกีจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรมันก็ถือว่าดีขึ้นนะอืมถ้าจะเอาลงหรือไม่เอาลงก็ตามขอแค่อ่านกระพอแค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาลงให้แล้วนะเรารู้สึกว่าฮันเตอร์เสียงเหมือนสิริแต่นี้มันไม่ใช่คำถามชอบครูจินไหนที่สุด แน่นอนว่าชอบนัสมิกับเคนฮารโลยังยืนันคำตอบเดิมแบบเสียงหนักน่นอันนี้ตอนกี่มาตัดคลิปที่หลังอะกี่เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าหรือว่าที่น้องเขาถามว่าชอบคู่จิ้นคู่ไหนอ่ะมันจะเป็นคู่จิ้นในชีวิตจริงวะไม่ได้หมายถึงในเกมถ้าเกิดหมายถึงแบบนั้นจริงๆอะคือคู่ที่กีชอบที่สุดคือคู่บิวกินพีพเว้ยคู่เนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนแบบ มันไม่ได้สร้างโมเมนต์น่ะเหมือนเขาเป็นเขาเรียกว่าไงเหมือนเขาสนิทกันจริงๆอ่ะแล้วคือก่อนหน้าที่จะเข้าก่อนหน้าที่สองคนจะเข้านาดาวอ่ะเขาก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ไลฟ์กันเป็นประจำแล้วครอบครัวเขาก็รู้จักกันอ่ะมันมีฟิล์เหมือนแบบเหมือนเขาเป็นแฟนกันอ่ะไม่ไปดูแท็กในทวิตดิบบิลกินกับพีพีไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแท็กเนี้ยลองไปดูอ่ะคือมันแบบอืมแล้วซีรีส์แปลักก็คือเป็นซีรีส์สะท้อนสังคม LGBT ที่ดีมากอ่ะคือ ซีรีส์ส่วนใหญ่ในไทยอ่ะต้องบอกว่าเป็นสายฟนะิลกู๊ดซะส่วนใหญ่อ่ะแล้คือกี่ไม่ค่อยดูพวกนี้สักเท่าไหร่เหมือนคล้ายๆอารมณ์เหมือนเชอร์รี่มจิกอย่างเงี้ยไอแต่เชอร์รี่มจิกกี่ดูนะโซตา์ตอนแรกก็ดูแต่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะอะไรอะไรคือการที่แบบรุ่นนอ้องเถียงรุ่นพี่แล้วก็ไปจีบรุ่นพี่มันมันไม่เกตดอ่ะมันแบบมันดูแปลกๆอ่ะ แล้วคือซีรีส์วายของไทยอยากจะบอกว่าไม่เคยหลุดพ้นจากวิศวะเลยอะไรก็วิศวะวิศวะแล้วมันคือมันน่าเบื่อสำหรับกี่อ่ะขี่ก็เลยไม่ค่อยดูซีรีส์ไทยสักเท่าไหร่ลินพันธ์ละนั่นแหละก็ฝากซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอไว้ด้วยกับทุกคน <c oughs> บิวกินกับพีพีเขาไม่ได้เป็นแฟนก, Q กันคิวแอนเอรักไอนี้อ่านออกลักกีโคเวอร์ <c oughs> พี่มีแรงบันดาลใจจากใครที่ทําให้พี่มาทําคลิปครับ เอาจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเฮอหมอยอยากทำคลิปตามแบบพี่เอกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันจะมีแบบยูแคสใช่ไหมแล้วเขาจะให้ทำคลิปแบบเกมอะไรที่เขากำหนดอะไปลงถ้าใครทันนะยูแคสมันติแลอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นอะมันกี่ก็เอาเกมผีส่งไปอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ผ่านอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มาสายตลกเขาก็เลยไม่ได้ เขาก็เลยมองผ่านแต่คือตัวเองก็มีไอดอลเป็นพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์อยู่แล้วก็คือช่วงนั้นอะเริ่มทําประมาณม3ม4เลยมัง้งก็จําได้เลยว่าเล่นเกมผีแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่เสียงเหมือนผู้หญิงจังอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเสียงกียังไม่แตกไงเออมันก็มันก็แบบแปลกอะมาตามเราเพราะเราเสียงเหมือนผู้หญิงอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําท <ek> ําทาไปได้สักพักแล้ว youtube มันก็มีกฎว่า เออต้องหนึ่งพันซับหนึ่งหื่นวิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกทํามีความรู้สึกว่าเราต้องเรียนเราต้องอะไรมากขึ้นด้วยแล้วก็เลยเลิกทําไปเลยนั่นแหละสองน้องวาดรูปสวยไหมรูปนะัสมีล่าสุดปรับปรุงเรื่องการลงสีมาคงดูไม่จืดไปนะพี่อันนี้แค่ถามน้องไม่จริงจังหรอกแต่น้องก็ยังชอบวาดภาพแล้วน้องก็จะวาดให้พี่ตอบไปเรื่อยๆถือเป็นการฝึกด้วยขอบคุณนะก็บอกตรงๆเลยนะว่า พี่ชอบทุกรูปเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีความรู้ในการวาดรูปเท่าไหร่คือแบบถ้าจะให้ถามเรื่องอะไรเส้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าชอบของทุกคนที่ส่งมาให้เลยอะ่ะกีคิดว่ามันสวยไปหมดเลยเพราะว่าทุกคนเขียนวาดรูปเนี้ยมาใช้ใจวาดอะ่ะกีก็มองว่ามันสวยเลยทำไมดูแบบ <c oughs> ดูดน่มเน่าจัง <c oughs> สุดท้ายนี้ดูแลสุขภาพเป็นไะงพี่กีโอเคจะดูแลสุขภาพช่วงนี้เรียนหนักมากเลยะวันอังคารวันพุธ วันศุกร์อ่ะจะเป็นวันที่แบบตารางเรียนนั่นแน่นแบบเอียนช่วงนั้นจะแบบไม่ลงคลิปอ่ะอือันนี้อ่านว่าพีราพัดพีใช่ไหม <c oughs> พี่ครับอย่าตัดฉากสิบแปดบอกได้ไหมครับแล้วทาให้เซนเซอร์เล็กลงด้วยนะครับเรื่องนี้กี่เคยชี้แจงไปแล้วว่ามันทําไม่ได้อ่ะไม่่นกี่ก็เปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ดีแล้วกีจะเอาเงินไปจากที่ไหนจะโดเนให้กีหรือเปล่า <c oughs> เออทำไม่ได้จริงๆอืมอันนี้อ่านว่าอะไรอะ Q&A ถ้าเขาถามอะไรส่วนตัวไหมก็ขอโทษนะเอาจริงๆริะถามเรื่องส่วนตัวได้กิ่มไม่โกรธแต่มันจะมีบางคนถามเรื่องแบบอืมที่อยู่อ่ะถามไปทําไมอ่ะน่ากลัวคุณกี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสองจะขึ้นยี่สิบสามปีนี้อนาคตมีแผนว่าจะแครเกมอื่นเพิ่มไหม เยอะแยะเลยตามที่เคยตอบไปแล้วว่าอืมแต่ไม่หมดเลยคิดไม่คือคือค,คิดอะได้แค่คิดเว้ยแต่คือแบบขี้กเกียจเรียนก็เหนื่อยอะไรอย่างนี้อนาคตจะมีกิจกรรมสนุกๆก,กับเอฟซีหรือเปล่าอ้าก็ไม่แน่นะรอดูไปก่อนห้าพันซับหนึ่งหมืนซับอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีก็ได้แตกของแจกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอาจริงว่าตอนนี้กี่ยังไม่ได้ไรายได้จากการทําตรงนี้สักบาทเลยเว้ย เดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องนี้กันท้ายคลิปยังไงก็ดีใจกับหนึ่งพันซับด้วยมากๆนะครับ <c oughs> เอาจริงๆนะตอนฉันได้หนึ่งพันซับครั้งแรกอะฉันแบบอุ๊มมีคนติดตามกูหน,นึ่งพันคนถึงจะมีคนดูแค่แบบดูจริงๆประมาณสี่ร้อยห้าร้อยคนแต่แบบอืมส่วนนั้นก็คือดูเราอะโอเคดูเราที่เป็นตัวเราอะไรพี่คิดว่าตัวลายในเรื่องนี้คือใครครับ เคียนทาโร่อย่าเครียดนะคุณกี่อะไรแย่ๆก็ปล่อยทิ้งไปคนพูดไม่ดีก็ถือว่าเสียงปื๊ดเห่า <laughs> มามา<ๆ>มา,มา,มาสบปะปะจริงๆมมันจะไม่ให้แบบไม่สนใจเลยมันก็ไม่ได้อะคืออย่างที่กี่เคยบอกว่ากี่เป็นคนที่อ่านทุกเมนอยู่แล้วแล้วกี่ก็เป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องแบบนะี้มาคิดแต่ก็พยายามไล่แบนไล่ไม่สนใจอยู่ เพราะว่านี่ก็กลัวตัวเองแบบพีแตกเหมือนกันเป็นเป็นคนเหมือนกันนะมีอารมณ์เหมือนกันนะ่ะส่วนคําถามอารมณ์โกรธนะอารมณ์โกรธนะเว้ยส่วนคําถามคืองานอดเิเรกนอกเหนือจากการเล่นเกมคืออะไรหรอจ๊ะคําถามเบสุดเบจริงนอกเหนือจากการเล่นเกมเอ๋อทำอาหารคือช่วงเนี้ยที่อยากจะบอกว่าขีบสั่งพวกอุปกรณ์ทาอาหารนะี่ยเยอะมากเลยแล้วคือแบบเงินในบัญชีนี่แทบไม่มีเลย แล้วก็ทําอาหารกินเองลองผิดลองถูกก็ทําทําทํานั่งทําอ่ะบางทีก็อยากจะทําเป็นแบบคลิปสอนทําอาหารหนือนกันนะแต่ก็อายไม่อ่มทําพวกแบบของหวานพวกอะไรอย่างเงี้ยของขาวคี่ทําได้หมดเลยก็ถือเป็นงานอรดีเลยอยากถามว่าตอนจบมันเป็นยังไงอะคะและ้วเคลนทาโร่จะได้แฟนกลับบ้านหรือเปล่างงๆหน่อยนะโหพูด <c oughs> พูด พูดเหมือนกับแบบนาซึมีเป็นสิ่งของพากลับบ้านเดี๋ยวเด๋ยเด๋ยไม่อยากสปอยอะ่ะคือแกต้องดูเองเว้ยมันใกล้จบแล้วที่เราเล่นอนะ่ะเอาเป็นว่าไปดูเองนะพี่ยังเล่นเอลอยู่ไหมครับอยากดูพี่แคทอืมก็ยังเล่นอยู่อะ่ะแต่คือเอาจริงๆบ้าช่วงเนี้นทอ็อกซิกเพ y e เยอร์มันเยอะมากเลยเราก็ขนาดคนใกล้ตัวเราเพื่อนเรายังท็อกซิกเลย มันก็ไม่รู้จะเล่นไปทําไมถ้ามันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นท f ฟทีอยู่อาจจะไลฟ์เซ็กทีอาจจะไลฟ์ทีฟทลิน้นลิ้นเปรียะจะเล่นเกมอะไรเป็นเกมต่อไปครับเมื่อเล่นจบทุกรูทในค่ายคือ <c oughs> ความจริงกี่ไม่ควรเอาคำถามสามมาใช่ไหมแต่กี่กว่าทุกคนในใจกี่ก็เอามา ก็อย่างที่บอกเลยว่าฟูซวิตคุกกี้รันสไตล์ดิวบบบบบบบความคิดเต็มไปหมดที่อยากจะทําแต่คือยังไม่ได้ทำเอาอันนี้จากลักกี้คเวอร์อีกแล้วคือกี่เวลากี่แคอ็บกี่แขบจากบนแล้วก็ลงมาล่างทีเดียวเลยไงมันก็เลยแบบกลายเป็นคําถามแยกกันอันนี้ ขอถามนอกกรอบหน่อยนะพี่จะเล่นรูที่เคนทาโร่ไม่เลือกใครไหมที่เป็นลูกคู่ของฮิโรกับโยอิซินซึมิกับฮันเตอร์จะเล่นไหมกีเคยพูดไปแล้วต้นตั้งแต่พาร์ทแรกเลยว่าโอ้ย <c oughs> เหมือนจะเหมือนลมออกจากคอกีเคยพูดไปตั้งแต่หาวแรกเลยว่ากีจะเล่นหมดในส่วนเท่าที่กีรู้อะเอาเป็นว่ากีเล่นละกันตอบง่ายๆก็คือเล่น <c oughs> พราะว่ามันจะปลดล็อกฉากฉากในประตูลับด้วยจาได้แต่มันอาจจะยากหน่อยอ่ะคือขี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบอยังไงให้มันติดลบยี่สิบอ่ะโอ้ทายากพี่หมดกับเกมนี้ไปเท่าไรหร่แล้วครับตุ้มเดียวพันสองร้อยเจ็สิบกว่าบาทตุ้มเดียวครั้งแรกอ่ะตุ้มเดียวพันสองร้อยเจ็สิบเราซื้อครั้งที่สองด้วยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ได้ส่งตัวอัปเดตมาให้เพราะว่าปัญหาของบริษัทใหญ่ ก็ตอนนั้นมันลดราคาเหลือประมาณเก้าร้อยกว่าก็ซื้อรวมไปทั้งหมดเป็นพันสองเอ้ยเป็น 2, สองพันสี่เป็นพันสองได้ไงวะอ่ะพาพี่พัพัดพี่อีกแล้วถามซ้ำคือกี่ไม่ได้ขับอย่างที่บอกว่าไม่ได้ขับช่องเดียวกันเลยทำไมพี่ถึงชอบเล่นเกมแบบนี้เอาจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบเล่นเกมแบบนี้คือเป็นคือเป็นก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเป็นสายวายใช่ไหมแต่ว่ามารู้จักเกมแบบเนี้ยเยอะ แต่มันจะมีไม่กี่เกมจริงๆอ่ะที่กี่ชอบอ่ะอย่างเกมนะคือหนึ่งในเกมที่กี่ชอบแล้วก็มีเกมหนึ่งที่ตัวละครเอกของเราจะหัวสีฟ้าชื่ออะไรสักอย่างม u r เดอร์ม d e เดอร์ที่มันเคยทำเป็นแอนิเมะด้วยลืมอ่ะลืมชื่อนั่นแหละไอเกมนั้นน่ะก็สนใจจะซื้อมาเล่นอยู่พอมันจะผรอตลงสตรีมแต่ฟูลเซอร์วิสที่ซื้อมาเล่นอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบแต่ก็นั่นแหละ ซื้อมาแล้วก็ต้องทําชิปมานะแล้วพี่ชอบเล่นเกมอะไรเกมที่ชอบเล่นก็ L L o l d a r c r a f t อะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นกีจะชอบเล่นเกมที่ภาพมันสวยๆอะที่ไม่เหมือนแบบเขาเรียกว่างไงอะภาพแบบ Dota อะไรอย่างเงี้ยกีจะมองยากแล้วกีจะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เล่นนั่นแหละอ่า อันนี้ใน YouTube ก็หมดแล้วขีดไปรวบรวมมาหมดแล้วคราวนี้ก็มาดูของ Facebook กันบ้าง Facebook นี่มีน้อยมากเนี่ยคือหลายๆคนนะ่ะที่ตามอาจจะยังไม่รู้ว่ากี่มี Facebook เอาไวโ้โพสพวกรูปแฟนอาร์ตหรือว่าโพสเวลาที่กี่จะไม่ได้ทำคลิปหรือว่าหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยกีจะเอาไโปโพสก็ไปติดตามกันได้นะ <c oughs> เริ่มเหนื่อยแล้วพูดเดยอะ Qn อ่านชื่อไม่ได้ <c oughs> อ่านได้แค่ว่าโจสตาร์อ๋อนี่แกเป็นดีออย่างนั้นเหรอ Q&A ถ้าไม่มีเน็ตใช้หนึ่งวันจะทําอะไรคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับ Q&A นะคะแต่อยากถามว่าพี่ลืมแฟนอาร์ตหนูแล้วเหรออุ้ยมาเวนอยใจไม่ได้ลืมคือแบบคนส่งแฟนอาร์ตมันก็เยอะแล้วครับนะจําไม่ได้ว่าไปเซฟไว้ไหนแล้วมันก็มีตกลงไปบ้างตอนนี้ก็โพสให้แล้วนะ <c oughs> ถ้าไม่มีเน็ตใช้เหรอเอาจริงๆวะนอนเว้ยถ้าไม่นอนก็ลงไปแบบทากับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเหมือนกันอะเพราะปกติเราก็นั่งหน้าคอมอยู่แล้วอะอืมด้วยความที่ว่าไม่รู้จะออกไปไหนด้วยช่วงนี้มันโควิดแต่ถ้าไม่มีโควิดก็น่าจะออกไปพวกแบบโรตารพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยไปหาซื้อของมาทํากินน่าจะประมาณนั้นแหละเควนเอทำไมพี่กีถึงมาภาคเกมแคม b o อรดีลงยู u ูล่ะคะคือตอนแรกเนี่ย ขี่คิดว่าเราจะเล่นเกมอะไรที่มันได้ประโยชน์กับเราอะ่ะมันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์กับเราแล้วมันก็มีคนดูแล้วมันก็สามารถทำให้ช่องของเราไปต่อได้เป็นแนวทางไปต่อได้อะเพราะอย่างที่บอกอะ่ะถ้ากี่เริ่มต้นมาแคสเกมผีหรือว่าแคส l l อะ่ะมันก็มีคนไปทำก่อนแล้วแล้วเปอร์เซ็นต์ในการที่คนจะดูอะ่ะมันจะต่ำมากมากเว้ย เพราะว่ากีก็ไม่ได้แบบเป็นคนดังอยู่แล้วหรือไม่ได้แบบทำช่องแล้วจะปังตู้มีคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งคิดว่าเกมอะไรที่มันยังไม่มีคนเล่นใน y o u t u ู e แล้วเราพอที่จะเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งคิดแล้วก็เหลือไปเห็นแคมบัตี้พอดีก็เลยหยิบมาเล่นเลยแล้วมันก็ทำให้กีได้ฝึกภาษาด้วยนั่นแหละคือสาเหตุแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่า มีคนไทยหลายคนอ่ะที่ตามเกมเนี้ยแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งอังกฤษเราเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่เราอยากลองมานั่งทํานั่งแปลดู A. อะไรเงี้ยก็เลยทำ Q&A อาชีพในฝันของพี่กิตตอนเด็กๆคืออะไรคะและปัจจุบันคิดว่าอยากจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวไม่มีะไอ้กษีกษเติมคาเองอาชีพในฝันเหรอ ถ้าเอาแต่แรกเลยนะตั้งแต่จำความได้คืออยากเป็นตํำรวจเว้ยแต่อย่างที่ทุกคน,คนรู้ว่าตํารวจอะสมัยนี้คือแบบอืมนะเอาที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยก็แบบไม่ค่อยทำงานกันแล้วอะก็เลยหมดศรัทธานในการเป็นตํารวจแต่เอาจริงๆสาเหตุที่เลือกที่จะเลิอกอยากเป็นตำรวจอะ ราะว่ากีเป็นคนที่ใส่ตาสั้นแล้วก็ใส่แว่นคือสั้นมากอะ่ะแล้วตำรวจเขาไม่รับคนที่ใส่ตาไม่ดีอะ่ะพวกอาชีพตำรวจทหารหรือหมอหมอเนี่ยยังพอโอเคยังพอแบบใส่ตาไม่ดีได้แต่คือตำรวจกับทหารเนี่ยเขาห้ามใส่ตาเขาห้ามคนที่ใส่ตามไม่ดีใส่ตาสั้นใส่ตา,า,ย,ตายาวเขาห้ามก็เลยเลิกความฝันนั้นไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความฝันเป็นหลักแหล่งสักเท่าไหร่บางทีก็แบบดู วงเกาหลีวงญี่ปุ่นก็อยากเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบดูคนอันก็อยากเป็นนักสื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนตัวเองไม่ค่อยมีความฝันที่จะเป็นหลักแหล่งเท่าไหรอ่อ่ะแต่ตอนนี้กีค่อนข้างมั่นใจว่าอืมจะเป็นเชฟอันนนอคืออยากเป็นอยากเป็นแบบเชฟที่ทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกิก็มีเรียนก็กล่าวว่าจะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็หางานทํา ไม่แน่ในปัจจุบันช่องนี้อาจจะมีการสอนทำเบเกอรี่นั่นแหละนั่นคือความฝันของคุโอเคสำหรับส่วนของคำถามก็น่าจะมีประมาณนี้หมดแล้ว <c oughs> คือเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโดเนทคือมันมีบางคนที่ถักมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่หนูตัดบัตรเครดิตไม่เป็นอนะ่ะหนูอยากจะโดเนตให้พี่จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูทำไม่เป็นจริงๆเอาทางอื่นได้ไหมคือกี่ ตอนแรกกีไม่คิดว่าจะเปิดโดเนทเลยนะก็แค่แบบเออถ้าใครมีจิตศราก็นั่นแหละตัดบัตรเครดิตเอาซื้อคลิปเอาก็ได้หรือไม่ก็ดูเฉยๆก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้แล้วเพราะว่ากีเปิดสร้างรายได้ใน youtube ได้แล้วถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เงินสักบาทเลยนะต้องแต่ทำอ่ะแล้วคือกีอยากจะบอกก็ที่อยากจะพูดเลยนะว่าไม่ได้เงินสักบาทเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้แล้วคือรายได้ของ youtube อะมันไม่แน่นอนด้วย ขึ้นอยู่กับว่าโฆษณาที่ขึ้นหรือว่าจะกดข้ามโฆษณาไหมถ้ากดข้ามโฆษณาฉันก็ไม่ได้เงินอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นจริงๆอะ่ะเพราะว่ากะว่าจะทำแค่เป็นแบบรายได้เสริมเฉยๆเพื่อให้ตัวเองแบบมีอะไรบ้างแต่ต้องแต่ที่เสียค่าเกมค่าน้ำข้าไฟมานี่คือแบบฉันยังไม่ได้สักบาทเลยจริงๆเวยก็อาจจะเปิด ซูนเร็วๆนี้ซูนอีกแล้วหรอเร็วๆนี้ตลอดเลยพูดว่าจะเปิดต้องนานแล้วก็ยังไม่เปิดสักทีแต่ก็น่าจะเปิดเร็วๆได้แหละเออก็ลองก่อนลวกันนะเพราะตอนแรกใจจริงกี่ไม่อยากจะเปิดรับโดนทด้วยซ้ำเพราะดูจากแบบที่ตัวเองพูดอะ่ะคือแบบกี่มีความรู้สึกว่าตัวเองทําคลิปได้ไม่ดีพอ,อแปรก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเปิดโดนทมันก็รู้สึกปแปลกๆอ่ะเราว่าเกรงใจด้วยส่วนนึงอืม แต่ก็นะมันมีคนขอมาก็น่าจะเปิดแหละคนที่ดูก็เขาเรียกว่าไงคนที่ดูอยู่แล้วแล้วไม่ได้อยากจะดเนตหรือว่ารู้สึกว่าไม่คุม้มมันก็ไม่เป็นไรกีก็ไม่ได้บังคับในส่วนนี้กีก็แค่จะเปิดเฉยเพื่อให้คนที่เขาอยากอะ่ะสบายใจกแบบีคิดดูดิว่าฉันเป็นห่วงเพวกแกขนาดไหนอ่ะเออคิดคือแบบกีคิดว่าตัวเองไม่สมควรได้รับโดเนตอะไรทั้งนั้นด้วยซ้ำอ่ะอืม ก็ตามนี้แล้วกันนะก็จะเปิดส่วนเรื่องอื่นๆคือกี่อะ่ะถ้าเกิดคลิปนี้ได้ลงแล้วอะ่ะคือช่วงนั้นน่ะกี่จะต้องเป็นสัปดาห์การอ่านหนังสือละกีก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยแต่ว่าก็ยังลงอยู่อะ่ะเพราะว่ามันจะมีการสอบกลางภาคเกิดขึ้นก็ยังไม่แน่ใจะนะ <c oughs> โอ้ยขอก็ยังไม่แน่ใจะนะว่าเขาจะให้กลับไปเรียนที่มหรือเปล่าหรือว่ายังให้เรียนออนไลน์อยู่ คือถ้ายังเรียนออนไลน์อยู่เทอมหน้าก็สบายหน่อยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเรื่องทําคลิปอะไรมากมายโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็ขอบคุณสาหรับ1000พันซับขอบคุณทุกทุกคนที่คอยดูคอยสนับสนุนคือไม่ดูคลิปเกมอื่นอะกี่ไม่เป็นไรกี่ไม่ค่อยซีเรียสตรงนี้อยู่แล้วแต่คนที่ติดตามเราดูก็โอเคก็ขอบคุณจริงจริงอะไรอย่างงี้ที่ชอบเราไปที่เป็นตัวเรา สัญญาว่าจะพยายามหาอะไรอื่นๆมาเล่นเยอะๆแล้วก็ทำให้ช่องมันดูมีอะไรมากกว่านี้อีกฝึกตัดต่ออยู่แล้วก็อย่างที่พูดไปว่าเราๆเนี้ยพูดยังวะไม่แน่ใจว่าพูดไปหรือยังแต่เราๆเนี้ยกีจะเปลี่ยนรูปโปช่องแล้วก็เปลี่ยนรูปปกช่องคือจะทำเป็นมาสคอร์ของตัวเองใหม่เลยแบบใหม่กิ้งอะไรเงี้ยโอเคก็ฝากติดตามด้วยน,น,นะบายบาย เจอกันพาร์ทหน้าเมื่อครบหนึ่งหมื่นซับก็อาจจะมีอะไรทําตอนนี้กำลังคิดเรื่องไอ้นี่อยู่ระบบสมัครสมาชิก